ตั้งอกตั้งใจดีๆเน้อฟังน้ำฟังธรรมก่อนที่จะไปทำการทำงานประกอบอาชีพสุจริตธรรมต่อไปพยายามพิจารณาก่อนว่าที่เราจะไปนั้นตั้งใจจะได้พ้องถ้าตั้งใจผิดคือพยายามลดเหี้ยย่างเหี้ยถ้าตั้งใจถูกก็คือพยายามดีขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเฮาผิดคนเดียวมันก็บ่เป็นหยังมันจะผิดถึงคนอื่นตวยถ้าคิดบ่ดีบ่ดักพยายามถอนใจเหียวันนี้จะได้นำเอากรรมโบราณเพิ่นว่าไว้มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจโดยกรรมที่ว่าต้องกล้วยบาดมือกรรมโบราณเปิ้นว่าเถื่ออีต้องกล้วยบาดมือข้อนี้หมายความว่าจังใดแล้วมันเป็นไปได้ก็ต้องกล้วยแท้ๆอ่อนถึงหั่นละมาบาดมืออันนี้เป็นกรรมปริศนาโบร่ำโบราณเปิ้นสอนไว้ว่าอย่าไปลื่นของน้อยๆถ้ามันบาดแล้วมันจะเดือดร้อนที่เคยนำไปเสนอว่าลื่นต้นไม้ลื่นไข่ห่มตายลื่นเจ้าลื่นนายบัดตายก็เขี้ยนลื่นขวากลื่นหลาวลื่นหนามลื่นเสี้ยนจั่งห่มวนเวียนสอดร้อยลื่นโตดตอสาลื่นความเล็กน้อยจ้างห่มเป็นบ้าทีลุนอันนี้ก็ตรงกับกรรมโบราณที่ว่าต้องกล้วยบาดมือหมายความว่าอันใดน้อยๆนิดๆเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทำไปแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนถึงว่าภิกษุตนใดนุ่งผ้าขาดเต้าแมวตานกยุงภิกษุตนนั้นเป็นอาบัติคือนุ่งผ้าที่มันปุดก็ดีเป็นหอยมอกแววตานกยุงนี่ก็เป็นอาบัติละคือในศาสนานี่สอนให้คนอย่าไปประมาทประมาทโทมัจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายที่เฮาจังว่ากันเป็นยะเป็นยะเนี่ยบ่เป็นหยังมาให้บดีก็บ่เป็นหยังมันเข้ามันเข้ามันเป็นนะมันบ่แจ้มันบ่เป็นนะไปเหาะๆแฮะๆกับคนนั้นน้อยคนนี้น้อยลื่นหน้าลื่นตาเหมือนเข้ามันเข้าเอาเรื่องละเพราะว่ามันคุ้นมันเคยกันถ้าหมูฮือหน้ามาก็ยี่เขี้ยวหมูบ่ฮือหน้ามาก็บ่ยี่เขี้ยวคนโบราณเพิ่นว่าอย่างอีของน้อยนิดน้อยๆของพอให้พอดีเพราะว่ามันเป็นหยังเหมือนเข้ามันเข้ามันเป็นถ้าเป็นไปแล้วมันไปใจเดือดร้อนกับตัวเฮาเดือดร้อนกับคนอื่นตวยท่านทั้งหลายจะหันว่าน้ำทำกรรมสอนในทางพระพุทธศาสนานี้สอนถึงขนาดเนี้ยสอนว่าตัวเจ้านุ่งผ้าที่ขาดใหญ่ที่สุดเต้าแววตานกยุงก็เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นฮือปะฮือซุนฮือนาบเนี่ยแล้วก็นุ่งไปถ้าหันว่ามันบ่เป็นหยังที่เฮาว่ามันเป็นหยังมันเป็นหยังนี่นะกรรมแท้ๆเพิ่นว่าบ่เป็นอะหยังถ้ามันเตอะน้อยเดียวบ่ได้เสียไปนั่งกลางหมู่มันโผล่ขึ้นมาคล้ายหน้าคล้ายตาฉันใดก็ฉะนั้นลื่นความเล็กน้อยลื่นปะลื่นเข้าลื่นเข้ามันจะเป็นล้มละลายไปเพราะฉะนั้นบาปกรรมต่างๆจะไปคิดว่าเรื่องเล็กเล็กน้อยบ่เป็นหยังเป็นนี่เป็นสินเปิ้นเล็กเล็กน้อยบ่เป็นหยังเหมือนเข้าเหมือนเข้าดอกเบี้ยมันออกบานป่ายไปติ๊กๆ
จำเป็นได้ขายงัวขายควายขายบ้านขายจองยิ่งปัจจุบันนี้ที่กำลังฮือฮากันอยู่นั่นก็คือฟุตบอลโลกเล่นกะเล่นแตะเล่นว่าเป็นเดือนเป็นเดือนและคนเฮาก็ฮู้กันว่าเปิ้นเล่นกันแล้วก็ล่นลงไปโดยเพื่อนเป็นอันบ่หลับบ่นอนตีสามตีสี่บางทีก็คืนหุ่งบ่ได้หลับบ่ได้นอนไปเนี่ยเวียกเนี่ยการเป็นอันซบเซาเหงาอยู่บ่ยังบ่พอเล่นการพนันโดยแถมเพราะว่าเล่นไปแล้วจะต้องพอโดยแถมติดตามเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเข้าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตลื่นอย่างอี้บ่ควรจะดีลื่นเพราะว่าตองก้อยมันบาดมือบาดแล้วมันเจ็บมันบาดเจ็บต้องให้พอดีเอายาแผ่แดงเขาใส่มันหายถ้ามันบาดแล้วมันเป็นแผ่ฉกาจฉกรรจ์ดีบ่ดีบ่ระวังรักษาอาจจะถูกนอนเจาะก็ได้ที่นำมาเรื่องนี้มาเล่าเฮือตั้นทั้งหลายในสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เพื่อจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายอย่าไปประมาทของเล็กๆน้อยๆมันบ่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยสักกรรมเปิ้นว่าอย่างอีจะเข็บน้อยแมงป่องน้อยเจ้าน้อยเนี่ยจะไปลื่นจะเข็บน้อยนึกว่ามันบ่ครบมันมีปิดอยู่มันก็จะครบอยู่แมงป่องน้อยนึกว่ามันน้อยมันบ่มีปิดมันยังมีปิดของมันอยู่เจ้าน้อยคือหมายถึงว่าผู้ที่เป็นเจ้าเป็นนายในสมัยก่อนนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าหัวเมืองเชียงใหม่นี่ก็มีเจ้าอยู่อย่าไปเล่นอย่าไปลื่นอย่าไปประมาทถ้าเล่นไปแล้วบัดตายก็เขียนอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ฮือควรสำเนียกไว้เงินทองเงินคำกำแก้วได้มาแล้วควรประหยัดควรใช้จ่ายอย่าไปใช้สุลุ่ยสุล่ายของที่บริซื้อก็ประหยัดไว้เหอะก่อนเก็บหอมล้อมริบไว้บางทีถ้าเอาเก็บไว้ได้นักเหลือที่เอาได้อย่างอื่นมาแล้วก็มาเอามาจอมออมสินไว้บอกเงินบอกทองไว้แต่ก่อนนี้เปิ้นบ่มีออมสินเจือบ่เดียวเปิ้นเอาใส่บอกไม้เอาไม้ที่มีข้อไม้ถังข้อแล้วก็เจาะงูที่กลางเอาสตางค์จอมตัวน้อยตัวน้อยถึงเวลามาก็เอามีดผ่าเพื่อว่าโบกออมสินได้สตางค์เป็นกอบเป็นกำพยายามเก็บหอมล้อมริบไว้จะไปดูแคว้นของเล็กๆน้อยๆบางทีมีก้าเหลือของใหญ่ๆก็มีอันนี้เป็นกรรมสอนของคนโบราณได้นำมาเสนอคือพี่น้องทั้งหลายฟังน้ำทำกรรมสอนเล็กๆน้อยๆถ้าเอาฟังดีๆแล้วจะได้ประโยชน์กับเฮาจัดนักถ้าฟังพ่องบ่ฟังพ่องก็ยังดีกว่าบ่ฟังอย่าเลยแต่พยายามเน้นฮึบฟังแต่ๆตั้งอกตั้งใจฟังแต่ในหนังสือของวิปัสสนาจารย์ว่าถามดีๆเถอะคนเฮาตั้งเกิดมาเนี่ยบ่ว่าไผที่ฟังบ่เดียวเนี่ยเคยตั้งสมาธิพ่องก่อนนั่งอยู่ในความสงบเนี่ยจักห้านาทีนี่มีก่อบ่เกิดหยังบางคนบ่เคยมีเลยอันเนี้ยคือบ่ได้ประพฤติปฏิบัติตามน้ำธรรมคำสอนต้องพยายามตั้งอยู่ในความสงบสักกรรมเดียว3นาที4นาที3นาทีนี่เต้าเพลง1 3นาทีเฮาบ่เกิดไอ้หยังนะในอยู่ในสมาธิจิตยึดเอาอันใดอันหนึ่งเป็นกสิณเป็นลักเป็นฐานเช่นเข้าหนอเข้าออกหนอหายใจเข้าก็ว่าเข้าหายใจออกก็ว่าออก
หรือหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทหรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเกิดของที่เป็นประโยชน์สัก5นาทีเคยมีก่อนบางคนได้เกิดมาบ่เคยมีกำเตื้ออันนี้เป็นของเอาแต่แต้เลยเอาบ่ได้เกิดไปอย่างอื่นเกิดแต่เป็นสมาธิอันนี้ฝากพี่น้องทั้งหลายไว้จาก5นาทีมันจะเป็น10นาทีแล้วจิตใจจะตั้งมั่นที่เขาว่าใจบ่มั่นใจบ่มั่นนะความจริงใจมั่นนี่ก็คือบ่คิดหยังปงไว้อย่างมดบ่ต้องอย่างนักอย่างมือเฮาเนี่ยถ้ากำไว้อยู่ตลอดเวลาสักชั่วโมงก็ปวดสู้สู้ความคิดต่างๆก็เช่นเดียวกับกำมือไว้ถ้าเอาปล่อยเนี่ยก็สบายยงถ้าเอานั่งสมาธิก็สบายจิตนำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายไว้เวลามันจังเวยเหลือเกินวันนี้จะได้นำเอาธรรมะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าคนมาเสนอพี่น้องทั้งหลายเพื่อได้รับฟังในฐานะที่เขาเป็นราษฎรในหลวงเพิ่นปฏิบัติธรรมต่ำทศพิธราชธรรมแต่เขานี่เป็นราษฎรจะต้องปฏิบัติตามที่ในหลวงทำมาแล้วงานก็สำเร็จอย่างที่ว่า60ปีได้การครองราชบ่มีอย่างดังบ่มีอย่างพร้อยสักอย่างทั้งการต้านการรักษาศีลการอ่อนน้อมอ่อนโยนทำตนนุเป็นประโยชน์อันนี้พระองค์ทำมาชาวบ้านชาวเมืองเอาที่เป็นผู้ปกครองห่อเฮือนปกครองหมู่บ้านปกครองตำบลปกครองลูกน้องจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมข้อที่หนึ่งสังฆะวัตถุสี่อย่างคือหนึ่งทานคือเสียสละสองปิยวาจาคือพูดถูกหูคนจะไปหื้อผิดหูกันสามอัตถจริยาทำตัวหื้อเป็นประโยชน์กับผัวกับเมียกับลูกกับเต้ากับห่อกับเพื่อนกับบ้านกับจองและข้อที่สี่สมานัตตตาประพฤติตัวสม่ำเสมอเมื่อแรกเป็นจะใดตอนตายก็เป็นอย่างอันเหมือนกับครอบครัวที่อยู่กับกันเมื่อแรกฮักกันนี่บ่ได้หันก็ใครหันที่กรรมเขาว่าบ่ได้หันตาบ่ได้หันหน้าหันตีนใจขาก็แล้วบัดเดี๋ยวนี้อยู่กับกันได้หันได้อยู่กับกันได้สัมผัสกับกันถามกรรมใดได้กรรมนั้นบางทีก็บ่ตอบกันไปเห็นแล้วอันเนี้ยเปิ้นว่ายามเมื่อฮักน้ำส้มว่าหวานใจบ่ใจบานน้ำตาลก็เป็นส้มบ่พอบ่ฮึดตัวบ่ซ้ำเสมอต้นเสมอปลายเก้าเป็นจะได้ปลายต้องเป็นอย่างอันอันนี้เป็นข้อที่1ที่ตุลุงทองได้นำมาเสนอพี่น้อง10ชาวจบ้านต่อไปนี้เป็นข้อที่สองเพิ่นบอกว่าคือตั้งอยู่ในพรหมวิหารทั้งสี่คือนอกจากมีสังฆวัตถุสุสี่แล้วก็ต้องมีพรหมวิหารทั้งสี่ข้ออันนี้ห้องกันว่าธรรมของผู้ใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้น้อยพรหมวิหารทั้งสี่ที่เฮาหันฮูกที่เปิ้นแปลงไว้พิมพ์ออกมาในหนังสือพิมพ์ปืนเมืองนางทั้งหมด7คนเอาหัวพญาพรหมใส่ขันแห่เข้าไปในดอยเขาไก่ลาดมี4หน้าด้วยกันหัวเดียวมี4หน้าอันนี้เรียกว่าธรรมของผู้ใหญ่4ข้อพรหมวิหารทั้งสี่มีอันยังต้องบางคนก็หูแล้วได้ยินแล้วได้ศึกษามาแล้วได้ปฏิบัติก่อน
ยังบ่ได้ปฏิบัติเตื้อขอให้ลงมือปฏิบัติเถอะกรรมที่เฮาห้ามเฮาเฮียนมานั้นบ่ใจเฮาเฮียนบ่ได้พี่น้องทั้งหลายฟังเวลาเนี้ยบ่ใจฟังบ่ได้ฟังถึงวันนี้ฟังตู่ลุงถึงวันน่ะแต่ปฏิบัติตามที่ตู่ลุงว่าก็อันนี้มีความสำคัญเหมือนเก็บผักใส่ซ่าเก็บทั้งวันเอาไปกินก็เอาไปใส่ก็อันเนี้ยผลประโยชน์ที่ได้ครับฟังทั้งวันเหมือนกับเฮาเก็บผักเก็บทั้งวันเอาใส่ซ่าก็เก็บสัตว์เก็บฟางกันต้องปฏิบัติตัวข้อที่นี่ข้อที่ผมไม่หาน4ข้อนี้ข้อที่หนึ่งห้องของเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสี่อุเบกขาอันนี้เป็นภาษาบาลีเมตตาแปลว่าความปรารถนาจะเฮือพ้นทุกข์ผู้ใหญ่จะต้องเฮือผู้น้อยได้พ้นจากทุกข์อันนี้ห้องเมตตามีวิธีใดบอกว่าต้นไม้ต้นตอกที่เฮาปลูกไว้ก็ดีสิ่งสารสัตว์ที่เฮาเลี้ยงไว้ก็ดีอันนี้อยู่ในความดูแลของเฮาอยู่ในความอุปกระของเฮาจะเป็นเมียกาเป็นลูกกาเป็นหลานเลนกาลูกน้องที่เฮาคุมเขาอยู่เนี่ยจะใดฮือมันเจริญรุ่งเรืองต่อไปต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมข้อนี้อันใดที่มันทุกข์มันเดือดร้อนนำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่คนเหล่านั้นพยายามหลีกเลี่ยงตั้งอยู่ในเมตตาทำงานตัวเองเฮ้อมีความสุขตัวเองเนี่ยเจือใดจะฮือมีความสุขอยู่ในบ้านในจองตั้งแต่เจ้าถึงค่ำเนี่ยฮือบ้านจองห่อเหือนมีความสุขระหว่างพ่อแม่กับลูกกับเต้าเนี่ยเจือใดจะฮือมีความสุขก็ตั้งอยู่ในเมตตาธรรมหาวิธีการฮือในบ้านในจองมีความสุขบ่ต้องโอ้อาเป็นคฤหาสน์ใหญ่โตโอฬารอยู่ตูบติดดินก็มีความสุขถ้าเฮามีเมตตาธรรมผัวมีเมตตาต่อเมียเมียมีเมตตาต่อผัวลูกมีเมตตาต่อพ่อต่อแม่พ่อแม่มีเมตตาต่อลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเมตตาธรรมต่อลูกบ้านลูกบ้านมีเมตตาธรรมต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านตุเจ้ามีเมตตาธรรมต่อชาวบ้านศรัทธาตายกศรัทธาตายกมีเมตตาต่อตุเจ้าโดยวิธีใดเนี่ยเจือใดบ่ฮือศรัทธาได้เดือดร้อนพยายามหลีกเลี่ยงในการเก็บเงินเก็บทองหาวิธีอื่นไปป่วยหลวงไปลามไปกินไปตานหาวิธีอื่นที่บ่เฮือชาวบ้านได้เสี่ยงเงินเสี่ยงทองได้ไปกินม่วนตานม่วนถ้ากล้าลดแปลงเหี้ยก็คนที่ใครไปก็บ่ได้ไปเพราะบ่มีเงินมีทองเมตตาปรารถนาจะมีความสุขหาวิธีการต่างๆโดยที่ไปขอลดจากองค์กรองค์การต่างๆมาฮือศรัทธาได้ไปปล่อยไปลามไปการไปงานไปกินไปตานบ่ต้องควักกระเป๋ามีงานหั่นงานนี่งานปล่อยหลวงปล่อยลามหาวิธีสะสมเงินอย่างอื่นบ่ต้องไปเก็บชาวบ้านจะจองอันนี้เป็นเมตตาธรรมซึ่งผู้ที่ไม่เมตตาก็บ่รู้เรื่อง
ไปฟรีมาฟรีมโหสถอันนี้ยังขาดเมตตาอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เมตตาธรรมนี้เพื่อมันกุ้มก้าอย่างในหลวงปู่มีเมตตาธรรมต่อชาวบ้านชาวเมืองอยู่ในหัวในวังถ้าหันแก่ตัวอย่างพี่น้องบางคนนั้นบ้านเมืองก็บ่เจริญรุ่งเรืองอย่างอีเพิ่นบ่หันแก่ตัวโอ้มีเรื่องเล่าเมตตาเผี่ยวสิ่งสารสัตว์ปุ่นในหลวงบุบุญไปหัดปีน้องติดตุกตุกอย่างยากบนห้อยบนดอยจำเขาเลิกปลูกฟินแล้วหาพืชอย่างอื่นมาให้เขาปลูกแทนที่มีก้ามีราคาบ่ผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองบ่ต้องถูกจับถูกยับอันนี้ก็มีเมตตาธรรมอยู่แล้วบ่เหมือนคนธรรมดาเฮาบางทีเปิ้นเจ้าบ้านอยู่ดีๆไปไล่เปิ้นไล่เปิ้นบ่หาที่อยู่ให้เปิ้นเฮียก่อนวันพูกเน้อวันเฮือออกบ้านไปเน้อแล้วคนที่จะออกบ้านไปอยู่ที่ไหนบ่ได้คำนึงบ่ได้คิดล่วงหน้าเฮียก่อนอันเนี้ยคือขาดเมตตาธรรมจงแจ้งชัดเจนเลยถ้าเฮือเปิ้นไปหาที่อยู่เฮียก่อนแล้วก็บอกเฮือเปิ้นวันนั้นวันนี้จะเอาที่เอาตางคืนแล้วอันนี้ยังมีเมตตาธรรมเคิร์นอยู่ถ้าคนเฮาทำอย่างอี้ก็สบายใจปัจจุบันนี้คนเฮาห่างจากศีลห่างจากธรรมที่เป็นว่ากันโดยทั่วไปเพราะฟังแล้วบ่ได้นำมาคิดบ่ได้นำมาปฏิบัติฟังอย่างเดียวผมฟังถึงวันนึงตุลุงฟังอย่างบ่ฮู้ได้นำมาปฏิบัติก่อนเมตตาธรรมต่อครอบครัวก่อนเมตตาธรรมต่อพี่น้องเปิ้นบ้านใกล้เฮือนเคียงก็ตุลงมาหันครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวหนึ่งไปไหนก็ไปด้วยกัน4คนพ่อแม่กับลูก2คนเป็นลูกสาวถึงกู้อู้กันลงส่งกันปองปาลูกเข้าวัดเข้าวาแนะนำให้ลูกทำบุญทำทานเวลาโอ้กันฟังแล้วจื่นใจระวังพ่อแม่กับลูกกับเต้าว่าหน้างอคอหักใส่กันเฮาก็บ่จำเป็นที่จะยกมาให้ฟังว่าเป็นไผนะเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พี่สาวจบแล้วทำงานแล้วยังน้องสาวยังบ่ได้ทำเตื้อกำลังเรียนหนังสืออยู่ครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขเพราะตั้งอยู่ในเมตตาธรรมจะไปเอาเจ้าบ้านเขาว่าเตอะเอาศรัทธาเขาว่าเตอะเอาผู้ใหญ่บ้านเขาว่าเตอะบ่ได้เฮาต้องเอาเขาว่าคืออยู่ในเมตตาธรรมในธรรมะของพรหมวิหารทั้งสี่คือจำชัดๆเนอพรหมวิหารทั้งสี่พรหมนี่คือผู้ใหญ่วิหารนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยธรรมะพรหมวิหารทั้งสี่ธรรมะเป็นที่อยู่ของผู้รักผู้ใหญ่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติต้องหูกว้างตากว้างจะไปพอสั้นพอยาวๆพอไกลๆบางอย่างมันอย่างที่โบราณเป็นว่าเรือล่มในหนองพองจะไปไหนคือมันล่มอยู่หั่นแล้วพอมันถึงอยู่ต่ำในหั่นแล้วเปิ้นมาขอลูกศิษย์ลูกหาไปกินหัววัดหัวลูกศิษย์ลูกหาจะเจริญกว่าอันนี้บ่มีเมตตาธรรมถ้ามีธรรมประจำใจแล้วเอาไปเผยแผ่เอื้อเฟื้อไปให้มันกว้างขวางไปถ้ามันดีขึ้นไปดีขึ้นก็ดีขึ้นเจริญรุ่งเรืองก็ล่มอยู่ในวัดในวาในศาสนาถึงบ่ใจตำบลเฮาอำเภอเฮาจังหวัดเฮาก็ตาม
ไปเจริญรุ่งเรืองที่อื่นก็ชื่อว่าเหือล่มในหนองเช่นเดียวกันอย่าไปขอยจะไปอิจฉากันตั้งอยู่ในเมตตาธรรมนักๆแล้วคนเราจะมีกล้า กล้าของคนอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ที่ผลงานที่สร้างไว้คือการปฏิบัติธรรมนะอยู่ในเมตตาย้ำนักๆถ้าเอาย้ำนักๆแล้วมันจะมาสนองกับเฮาและให้เฮาได้ช่วยเหลือคนปัจจุบันนี้คนเอาห่างเหินจากศีลจากธรรมก็เพราะเหตุว่าไปมกมุ่นอยู่ในวัตถุนักเกินไปไปเอาบ้านอื่นเมืองอื่นที่เจริญด้านวัตถุมาเป็นตัวอย่างอย่างที่เปิดเขาจังว่ากันเมืองฝรั่งเปิ้นประเจเนี่ยอย่างอีรู้อีเป็นต้นฝรั่งมันประเจทำอย่างเขาเปิ้นเจริญเหรอเขากรรมกรรมเนี้ยจุดลงจ้างในเงินแล้วมาม่วนใจไปเอาเปิ้นมาเป็นตัวอย่างจะใดการเวลาสถานที่บุคคลมันบ่เหมือนกันสอนลูกสอนเต้าคิงยังบ่เหมือนลูกเปิ้นลูกต้านพ่องพอลูกหมอนั่นหมอนี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะลูกเฮามันก็เชื้อของเฮาและจะให้เหมือนลูกเปิ้นเฮายังเหมือนเปิ้นบ่ได้แล้วจะให้ลูกเฮาเหมือนเปิ้นได้จะได้พอได้ยินกรรมอย่างอีมาตู้ลงฟังแล้วบ่ม่วนฝรั่งมันเจริญแล้วเหยียบเผื่อโลกพระจันทร์พุ่นแล้วเอามาอู้ยังหยังมันบ่ใจสร้างสรรค์มันเป็นการทำลายอู้เอามาเล่ามาปรึกษามาเสนอธรรมะกรรมสั่งสอนเนี่ยจะไปว่ามันล้าสมัยปฏิบัติธรรมบัดทันสมัยคนใดว่าคนนั้นยิ่งบัดทันสมัยปฏิบัติผิดพลาดเข้าคนเดียวไปอยู่ในข้อคุณเอาเวลาไปเสียเดือนกะสามเดือนกะปีกะสองปีกะเอาเวลาไปขว้างนั่นล้าสมัยไปบรรลุหน้าบรรลุตาที่เฮาได้อยู่ได้กินเจริญรุ่งเรืองมาถึงวันถึงวันก็เพราะธรรมชาติเพราะของโบราณอย่างให้นาสาโทเนี่ยถึงวันได้เก็บเอาไปแปลงบ้านแปลงจองเป็นหอเป็นเรือนเนี่ยนากีดไปกีดไปคนเฮากินเข้านาน้อยไปน้อยไปแถมน้อยจะกินอะไรยังเพราะคนเอาไปกึดเอาฝรั่งว่าประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเจริญอย่างประเทศญี่ปุ่นนี่เอามาอุประเทศจีนเนี่ยเอามาอุประเทศฝรั่งเยอรมันกาโอสปะสปืนเอามาอุเมืองไทยมันคนละเรื่องคนละอย่างพักแคบจะไปให้มันเหมือนพักบุ้งก็บ่ได้พักบุ้งจะให้เหมือนพักแคบก็บ่ได้ของอยู่อย่างไทยไทยเนี่ยของเมื่อตั้งอยู่ในเมตตาธรรมเนี่ยก็เป็นการดีกันแล้ววันนี้ขอขอบคุณเนอะคุณสิริพรทามุนแดงบ้านเลขที่100/11ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อแต่ว่าเมื่อเจ้าเนี่ยได้เอาสิ่งใหญ่อันหนึ่งมามอบเพื่อตุลุงเพื่อเพื่อตุลุงเอาไปส่งที่หงเอียนบ้านกาดหาวขอขอบคุณเนอพี่สิริพรทามุนแดงตั้งอกตั้งใจจากบ้านจากจองมาเอาซึ่งมามอบให้เพื่อเอาให้หงเฮียนยังขาดทำอยู่เนอซึ่งสะล้อนี่ยังมีอยู่ประปอจะใจละซึ่งมี 4-5 เหล่าละสะล้อมี 6-7 เหล่าละที่ยังคุยก็มีละที่ยังขาดก็จะมีละนาดลูกปาดเต็ง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 นั่นน่ะอันนั้นยังขาดอยู่ถ้าไผ่ไม่ไว้บัดใจบัดซอยเอาละไว้บัดใดใครบริจาคก็มาบริจาคให้ตุลุงเนอที่วัดโสพนารามหรือถ้าอยู่ใกล้หงเฮียนบ้านกาดหาวก็เอาไปมอบเพื่อหงเฮียนบ้านกาดหาวก็ได้มีไว้บัดใดบัดใจบัดซอยมันเสียดายของโบราณเพิ่นว่ามีของไว้บ่ใจบ่สอยกองเจ้าม่อนดอยไผ่บ่อวดอ้างคนตุกคนจนทำงานกินจ้างก่อนยังดีกว่าคนอย่างนั้น